ดีครับตอนนี้เราอยู่ในซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางร่วมทางแยกนะครับก็จะเป็นของจังหวัดสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการเนี่ยเขาจะเป็น2เลนไป2เลนกลับแต่พอที่เราจะหลุดของเป็นเขตของจังหวัดสมุทรปราการอุ้ยพูดผิดลิ้นพันกันข้างหน้านะครับก็จะเป็นเขตของจังหวัดกรุงเทพนะครับก็จะเป็นเลนสวนทางเขตของลาดกระบังนะครับทีนี้วันนี้นะครับตั้งใจรีวิวนะครับเดี๋ยวดูป้ายนี้ก่อนนี่นะมันก็จะมีบอกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปลาดกระบังนะครับเลี้ยวซ้ายไปสุวรรณภูมิออกขวาไปฉะเชิงเทรานะครับเพียงแต่ว่ามันออกขวาไม่ได้นะครับก็ให้ไปกลับรถเอาใต้สะพานนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยมันจะมีป้ายตรงไหนนะที่เขาแบ่งเขตกันนะมันจะเป็นเขตสมุทรปราการติดต่อกันกับเขตกรุงเทพนะครับนี่มันจะมีป้ายบอกอยู่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวผมเห็นป้ายอยู่แต่ผมวันนี้ผมหาป้ายไม่เจอแป๊บนึงหาป้ายก่อนพื้นที่รับผิดชอบของทางหลวงชนบทสิ้นสุดนะป้ายตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยจะรับผิดชอบที่ของชนบททางหลวงนี่เมื่อกี้แหละตรงเมื่อกี้นะครับพอสุดเขตของที่เป็นของจังหวัดสมุทรปราการมันจะเป็น4เลนนะครับ4เลนสวนแล้วมีแบบเหมือนมีเกาะกลางนะเขาไม่เรียกเกาะกลางแล้วเรียกแบ่งเส้นแบ่งกลางตรงกลางนะพอหลุดมาเป็นของลาดกระบังนะครับก็จะเป็นถนนแบบนี้คือสวนทางนะครับมันก็ให้เพื่อนๆ เข้าใจเอาเองแล้วกันวันนี้จะรีวิวเรียกว่าวัดศรีวลีน้อยนะครับเพื่อนๆ นะอย่างที่ผมเคยรีวิวไปคลิปนู้นนะที่จะบอกแนะนำลานตู้วัดในวัดศรีวลีน้อยกม18เนี่ยนะครับมันมีลานตู้เยอะนะฮะรถบรรทุกเขาจะรู้กันในกลุ่มวิ่งตู้นะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็สำหรับรถเล็กก็สามารถนำไปใช้ได้หรือใครรู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ควรดูเลยแล้วก็สำหรับรถต่างจังหวัดที่ไม่รู้นะครับส่วนมากนะรถมารับตู้ก็จะมีต่างจังหวัดด้วยบางคนเขาไม่ได้มาบ่อยเขาก็จะไม่ทราบนะฮะเวลาเข้ามารับตู้ในซอยวัดศรีวลีน้อยแล้วนะครับก็มักจะกลับไปทางบางนานะครับส่วนมากก็มักจะกลับไปทางบางนานี่วันนี้มาแนะนำอีกเส้นทางนึงฮะเช่นเดียวกับผมเลยแต่ต้องดูเวลานะครับเข้ามาฝั่งนู้นออกฝั่งนู้นบางนาไม่ติดเวลาถ้ามาฝั่งนี้ที่ผมบอกว่าเป็นของเขตลาดกระบังเป็นของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับมันจะติดเวลา10โมงนะหมายความว่าต้องหลัง10โมงเราถึงจะวิ่งได้นะครับตอนนี้ผมดันมา9โมงกว่าตอนนี้ตอนนี้เลยเนี่ย10โมงแล้วนะครับ10โมงพอดีนะครับกะเวลาให้ถูกนะเสร็จแล้วข้างหน้าเรานะฮะมันจะเป็นถนนอ่อนนุชนะครับเป็นถนนอ่อนนุชนะครับอย่างตามที่ป้ายบอกเลยว่าเลี้ยวซ้ายไปลาดกระบังหรือจะไปสุวรรณภูมิไปสนามบินหรือไปอะไรก็ตามนะฮะข้างหน้าเราจะเป็น3แยกนะมันบังคับซ้ายหมดเลยนะเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันรถติดนะถ้าใครจะไปทางฉะเชิงเทราก็ให้ไปกลับรถใต้สะพานตามที่ผมบอกวันนี้จะแนะนำว่าใช้เส้นนี้นะครับรับตู้ในซอยนี้นะฮะโดยเฉพาะรถวิ่งตู้หรือถ้าเพื่อนๆจะเป็นรถกระบะรถเล็กที่ยังไม่ทราบแล้วมาดูคลิปนี้นะก็นำไปใช้ได้เช่นกันนะออกจากซอยวัดศรีวลีน้อยไม่ต้องไปออกฝั่งบางนานะครับออกฝั่งด้านหลังฝั่งนี้นะครับออกฝั่งด้านหลังฝั่งนี้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะฝั่งเนี้ยมันจะถนนอ่อนนุชฝั่งหัวตะเข้อย่างนี้เหรอมันจะมีศัพท์เขาเรียกกันอยู่แต่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงไฟแดงเอาง่ายๆข้างหน้าเราเนี่ยเป็นถนนอ่อนนุชนะครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวผมจะรีวิวพาเพื่อนๆนะครับไปขึ้นเขาเรียกว่าอะไรวะมอเตอร์เวย์กาญจนาหมายเลข7นะครับถนนกาญจนาหมายเลข7หรือมอเตอร์เวย์นั่นแหละผมจะพาไปขึ้นจากตรงนี้นะครับซึ่งมันใกล้ปกติอันนี้ต้องขออภัยสำหรับคนที่ทราบแล้วนะครับผมกำลังบอกคนที่ยังไม่ทราบปกติแล้วนะครับตอนผมวิ่งใหม่ๆผมก็จะต้องออกบางนานะครับออกบางนาเพื่อที่จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ตรงแถวๆห้างมิกะบางนานะก็จะประมาณนั้นนะครับแต่พอเราทราบแล้วตรงนี้เฮ้ยมันง่ายมันใกล้ฮะมันลัดไปลัดกระบังได้นะครับลัดไปล่มเก้าได้ลัดไปมินบุรีได้ลัดไปที่สำคัญที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือลัดไปถนนกาญจนาหมายเลข7ได้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี
วามือก็จะเป็นโรงพยาบาลลาดกระบังนับไฟแดงใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีแค่2ไฟแดงนะครับไฟแดงแรกก็คือข้างหน้าเราเลยมันจะมีป้ายบอกว่าออกซ้ายไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับก็คือไปสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะครับเราไม่นับไฟแดงคนข้ามนะฮะเรานับไฟแดงใหญ่ๆอ่ะมันจะผ่าน2ไฟแดงไฟแดงที่2เราเลี้ยวขวานะครับรถไม่ติดนะครับรถไม่ค่อยติดนะแต่มันติดเวลาเช็คเวลาดีๆนะครับตอนเย็นก็จะวิ่งได้แค่15นาฬิกานะครับหลัง15นาฬิกาก็วิ่งไม่ได้ซ้ายมือก็จะเป็นสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังนะครับที่เราจะต้องวิ่งผ่านก็จะมีป้ายบอกว่าเลี้ยวขวาล่มเก้านะครับตรงไปถนนลาดกระบังหรืออะไรสักอย่างในอันไม่ทันก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่เลี้ยวซ้ายมานะครับไฟแดงที่เลี้ยวซ้ายไม่นับก็จะผ่านไฟแดงแรกก็จะเข้าสุวรรณภูมินะครับไฟแดงที่2ตัวเนี้ยที่เราจะถึงเนี่ยครับก็ชิดขวาเลยอย่างที่ผมบอกนะครับผมพยายามจะรีวิววันนี้นะแนะนำเส้นทางลัดนะครับโดยเฉพาะรถที่มารับตู้นะครับในซอยวัดศรีวลีน้อยที่จะไปมอเตอร์เวย์หรือจะมาล่มเก้าหรือจะไปมินบุรีหรือจะไปไหนก็ได้ตามที่เห็นตามคลิปนะที่ไปได้ลองดูนะครับลองดูให้จบนะเนี่ยตอนนี้ชิดขวาเพราะว่าเราจะเลี้ยวขวาแล้วนะนี่นะครับทีนี้มันก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าถ้าชลบุรีมันจะเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดอยู่ข้างหน้าเราอยู่แล้วนะครับกาญจนาถ้ามินบุรีก็ตรงไปชลบุรีก็ตรงไปเมื่อกี้ไม่รู้มองป้ายทันปะผมก็จะมองทางแต่ว่าอะไรนะบางปีนหรืออะไรอ่ะเมื่อกี้กรุงเทพอ๋อกรุงเทพนะครับเข้าซ้ายนะครับจะไปชลบุรีก็ตรงไปลักษณะของการไปชลบุรีก็คือขึ้นกาญจนาหมายเลขเจ็ดตรงไปก่อนถึงไฟแดงก็เบี่ยงซ้ายนะครับแล้วก็วนขึ้นตามป้ายชลบุรีเลยนะครับก็คือข้างหน้าเราอ่ะมันเป็นกาญจนาหมายเลข7นะฮะตามที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูป้ายอีกทีนะนี่นะแบบนี้นะเรามองป้ายกรุงเทพครับถ้าผมจะไปวันนี้ผมจะไปปทุมนะผมจะไปปทุมผมมองป้ายกรุงเทพนะครับตัวเนี้ยตู้คอนเทนเนอร์นะครับไอคิววิ่งได้สบายนะครับความสูงวิ่งได้นะครับสุริยาวิ่งหลายรอบแล้ววิ่งมานะฮะอาจจะเป็นเส้นทางใน GPS ไม่ขึ้นนะครับใน GPS ไม่ขึ้นนะผมลองพยายามกดดูหลายรอบแล้วแต่ผมกดดูเพื่อที่จะเช็คว่ารถติดไหมฮะ GPS ไม่ขึ้นนะครับ GPS ก็คือมาตรงนี้ก็คือให้ไปมินบุรีเลยให้ลงล่มเก้าไปเลยแล้วก็ระวังรถไฟ ไปได้เนี่ยตรงเนี้ยรถตู้คอนเทนเนอร์ไฮคิววิ่งได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ได้เนี่ยตรงกับรถตรงเนี้ยไม่ได้ตรงนี้ติดนี่นะครับก็จะมาประมาณนี้ก็จะมาโผล่ตรงคู่ขนานนะครับคู่ขนานของกาญจนาหมายเลข7นะครับที่เรามองป้ายไปตามกรุงเทพนะครับแต่ทีนี้แล้วนะครับมันก็จะมีป้ายบอกว่าบางนาบางปีนให้เบี่ยงเข้าทางกาญจนานะครับเราก็เบี่ยงเข้าทางกาญจนานะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับเราไม่ใช้นะเราก็เบี่ยงเข้าเลยประมาณนี้นะครับเบี่ยงเข้าแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไปปทุมตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาตรงกาญจนาหมายเลข7เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆจะไปไหนก็ได้หมดนะฮะแม้กระทั่งจะไปชลบุรีเองก็มาเส้นนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากลับรถ
แต่มันจะลำบากนะฮะก็คือให้เข้าไปตามป้ายชลบุรีเมื่อกี้ดีกว่ามันจะวนขึ้นเลยแล้วก็ตรงไปก็พระราม9ศรีนครินทร์หรือเข้าไปในกรุงเทพก็แล้วแต่หรือจะไปต่อทางด่วนจะไปที่ไหนก็ได้หมดเลยนะครับส่วนผมก็จะวิ่งไปใช้กาญจนาหมายเลข9นะครับมอเตอร์เวย์นะครับฝั่งที่จะไปบางปะอินนะผมก็จะวิ่งไปสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะมีบอกว่าบางนาซ้ายนะครับแล้วก็ไปบางปะอินก็ขึ้นวนไปทางขวาแล้วก็ผ่านด่านจ่ายเงินธัญบุรีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็คนละ1ไลค์ก็แล้วกันนะครับสำหรับถ้าใครที่ทราบแล้วก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แนะนำเส้นทางลัดเล็กน้อยๆนะฮะจากสุริยาพาบรรทุกกับการวิ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับจริงๆประโยชน์คลิปนี้หลักๆเลยก็น่าจะได้จากคนที่วิ่งตู้เนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าซอยวัดศรีบรีน้อยมันลานตู้เยอะมากนะครับมีเป็น10ลานนะแล้วก็เวลาเรารับบางทีจะออกบางนาอย่างเงี้ยน้อยคนที่จะมาออกฝั่งนี้นะครับวันนี้ก็เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันออกได้ประมาณไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับจุงกะจุงกะสวัสดีครับ